เอาเรื่องของรถนี่ก็มีอุทาหรณ์อันนี้มาแจ้งกันหน่อยกันแล้วกันนะฮะมีคุณแม่ก็พาลูกน้อยนะอายุเพิ่ง2ขวบอะฮะ 2-3 ขวบอะก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันแล้วไปจอดซื้อของเดี๋ยวดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ส่วนมากจะให้ลูกเล็กๆอยู่ข้างหน้าไงใช่ไหมใช่แล้วเด็กไปบิดคันเร่งบิดเต็มแรงด้วยครับพุ่งชนกระจกร้านแถวนั้นแตกเสียหายทั้งบานนะครับคนเป็นแม่ก็โดนกระจกบาดเหมือนกันเอาดูนาทีเกิดเหตุอีกครั้งนะฮะนิดหน่อยมันนี่เด็กบิดไปเลยนี่ที่บุรีรัมย์นะฮะเป็นหน้าร้านขายน้ำชงบนถนนสายนางรองลำปลายมาสอำเภอนางรองนะครับ2ทุ่มเมื่อคืนนี้คือจังหวะที่โอ้โหนุ่นรถเข้าไปนู่นอ่ะคือจังหวะที่แม่จอดรถอยู่แป๊บนึงแล้วกำลังจะโทรศัพท์นะฮะแป๊บเดียวจริงๆค่ะหนูน้อยก็คงไม่รู้เรื่องอะไรหรอกก็จับเด็ก2ขวบเนี่ยจับปุ๊บบิดปืดโอ้แม่ก็โดนกระจกบาดตามแขนตามขานะฮะส่วนหนูน้อยคนนี้โอ้โหรอดคมกระจกมาได้อย่างปาฏิหาริย์นะฮะเด็กไม่ได้เจ็บอะไรเลยนี่จอดตรงนี้ฮะจอดตรงนี่ตรงซุ้มตรงเพิงตรงนี้เด็กบิดไปเลยนี่แล้วพุ่งเข้าไปนู่นเลยนะครับหลังจากเกิดเหตุนะฮะทางเจ้าของร้านกับแม่เด็กก็เจรจาตกลงค่าเสียหายกันเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็เลยเอากล้องวงจรปิดมาให้ดูเพื่อเตือนภัยกันว่าอย่าไปประมาทนะฮะ